เมียคุณวัดเหรอพี่อมยิ้มน่าเสียดายอ่ะแต่งงานแล้วโหนางก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเอาน้ำมาสาดพี่ดาวแบบไม่เกรงใจผัวตัวเองที่ยืนอยู่เลยอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเมียหลวงยืนหนึ่งงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ดาวกับคุณวัดแอบกินกันอย่างนั้นเหรอโดนขนาดนี้แล้วอ่ะก็คงจะใช่แหละนี่น่าเอาใจคุณเพลิดคุณเผาหน้าดูเพราะหวังว่าอยากจะกินหลานชายเขาไงฉันเนี่ยตั้งหิดเรื่องแต่งงานวันเกิดนางดาราชาแล้วนะว่าทำไมคุณวัดจะต้องยกเค้กไปเซอร์ไพรส์มันด้วยอะทำไมพวกเธอต้องเผื่อกันด้วยวะอุ๊ยสุนัขรับใช้มาแล้วนี่จะพูดเกินไปแล้วนะทำไมอะหรือว่าไม่จริงนี่เขาให้อาหารเราละกี่มื้อหรอถึงได้เชื่องแล้วก็เชื่อฟังดีจังเลยอะพี่หนูดาวไม่ต้องให้อาหารฉันฉันก็เชื่อฟังเพราะพี่หนูดาวเป็นคนดีไม่เหมือนอย่างที่พวกแกพูดดีเพราะเอาหน้าใช่ไหมนางอมยิ้มนางเนรคุณพี่หนูดาวช่วยแกตั้งกี่ครั้งอะทำไมไม่สำนึกบุญคุณบ้างกลับมาเต้าข่าวมั่วให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยนะฉันไม่ได้เต้าข่าวมั่วทุกอย่างที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงถ้าแกไม่หยุดพูดอะฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะทำไมฉันจะพูดแกจะทำไมฉันฮะไม่ได้จะทำอะไรแต่ว่าจะทำแบบนี้ไม่ต้องทำไมโดนน้ำราดหัวตัวเองบ้างรู้สึกยังไงบ้างเย็นสดชื่นดีไหมล่ะนี่อิ่มอีกคนไอ้เจ็บนะไอ้คนเจ็บนะโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะทำไมไม่ห้ามปวดจะยืดเฉยอยู่นั่นแหละไปต่อความยิ้มหยุดเดี๋ยวนี้นะดิพี่บอกให้ปล่อยโอ๊ยพี่ดาวก็บอกให้ไปต่อมันปล่อยอมยิ้มก่อนสิเรื่องอะไรจะปล่อยแกแล้วปล่อยก่อนปล่อยพร้อมกันทั้งคู่นั่นแหละไม่ไปต่อออกมาดิไม่เอาปล่อยปล่อยมือเขาสิพี่หนูดาวพี่หนูดาวเป็นไรไหมคะนางอมยิ้มมันจะเกิดเป็นไรนะโอ๊ยพี่หนูดาวคะอมยิ้มขอโทษนะคะอมยิ้มไม่ตั้งใจจริงๆอ่ะขอโทษนะคะต่อแหล แยกย้ายไปทำงานได้แล้วสวัสดีค่ะพี่สิเพิ่งรู้นะว่าที่นี่เป็นสนามมวยด้วยมาหาพี่วัดเหรอคะพี่วัดจะไม่เข้ามาเลยค่ะฉันไม่ได้มาหาวัดฉันมาหาเธอนั่นแหละบางครั้งดีมันฝันบางครั้งกลับเงียบเงันจนฉันนั้นก็หวั่น